สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็น Olympus Mew นะครับตัว Zoom 115นะครับเดี๋ยวเราเริ่มมาตั้งแต่ใส่ฟิล์มเลยแล้วกันนะครับกดตรงนี้เลื่อนขึ้นนะครับก็เอาปลายฟิล์มนะครับเสียบเข้าไปเอียงๆประมาณแบบนี้นะครับมันถึงจะลงเข้าไปพอดีถ้าเราใส่ตรงๆเนี่ยมันจะติดตรงนี้นะครับใส่ไม่ได้นะเอียงนิดนึงก็เสียบผมก็จะเน้นเอาไอ้ตรงปลายฟิล์มนะครับตรงเนี้ยขอบตรงนี้นะครับให้ชนกับตรงนี้พอดีนะครับอันนี้เป็นฟิล์มที่ผมตัดปลายมานะเพราะว่าอันเก่าใช้เทสมาหลายม้วนแล้วมันยับนะครับมันจะใส่เข้ายากหรือว่าไม่ได้นะเราต้องตัดเสียบไว้ประมาณนี้แล้วก็ปิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเทสเนี่ยมันจะไม่ถึง24รูปนะปึ๊บเสียงสุดแล้วเลื่อนตรงนี้ให้สุดนะครับปึ๊บก็เท่ากับเปิดเครื่องเลยมันขึ้นเลข1แบบนี้ก็แสดงว่าใส่เข้าแล้วเรียบร้อยนะครับซูมเข้าซูมออกทำงานดีนะครับกดลงครึ่งหนึ่งนะครับมันจะมีไฟสีส้มกับไฟสีเขียวนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้ไม่กระพริบนะครับกดสุดได้เลยเพื่อเป็นการบันทึกภาพนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดแฟลชเนาะการตาแดงอันนี้ปิดแฟลชนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับด้านหน้าเพื่อจะให้ดูมากนะว่ามันเปิดปิดหรือเปล่าเพราะว่าบางตัวนะครับมันเหมือนใช้ได้ปกตินะครับแต่ว่าม่านมันไม่เปิดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เปิดดีนะครับนี่ก็จะเป็นเปิดแฟลชตลอดนะครับเดี๋ยวผมจะเทสโดยปิดแฟลชนี่แหละเพราะว่ามันไอ้นี่แหละเดี๋ยวมันเปลืองแบตนะครับแบตก็เพิ่งใส่ใหม่นี่แหละอันนี้เป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับกดลงไปไฟสีแดงจะขึ้นนะครับพอมันจะใกล้ถ่ายเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะกระพริบนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วตรงนี้เป็นตัวตั้งวันที่นะครับกดลงไปนะครับแต่ว่าผมก็จะไม่ตั้งนะแดดไว้ตรงนี้เป็นตัวปรับระยะสายตานะครับถ้าคนสายตาสั้นสายตายาวเนี่ยถ้าสายตาพอดีมันจะปรับลงสุดแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าคนสายตาสั้นสายตายาวเราไม่ได้ใส่แว่นเนี่ยเราก็เลือกปรับได้เป็นระยะสายตานะครับปิดเครื่องนะครับเราก็ดันกลับเข้าไปแบบนี้มันจะหดลงไปนะครับแล้วก็ดันแบบนี้นะครับตอนเปิดเครื่องนะต้องระวังไม่ให้มือไปกำตรงนี้นะครับถ้ามือไปกำตรงเนี้ยมันจะดันตรงเนี้ยดันลงไม่ให้มันขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวมันจะเสียนะเราต้องระวังแล้วก็หน้าเลนด้วยนะครับทีนี้มันก็ไม่มีอะไรให้เทสแล้วผมก็จะปิดแฟลชแล้วก็เดี๋ยวกดถ่ายมันครบ20กว่ารูปนะไม่รู้มันจะได้เมื่อไหร่แต่ว่าจริงๆเต็มๆมัน24นะผมไปตัดปลายฟิล์มเพื่อจะถ่ายเทสนะครับก็อาจจะไม่ถึงนี่เลขก็จะรันไปเรื่อยๆเนาะเพราะถ่ายหมดแล้วเนี่ยอย่ามันจะกอให้เองนะครับจริงๆอ่ะมันจะมีกลุ่มกดกอให้ตรงนี้นะครับแต่ว่าใช้งานจริงเนี่ยทุกคนใช้งานจริงเนี่ยอยู่แล้วนะเราก็ถ่ายมันหมดไปเดี๋ยวมันก็จะกอให้เองอยู่แล้วส่วนน้อยนะครับที่จะกดออกกลางคันนะมันยังได้อยู่เนี่ยแต่ว่ามันหมดแล้วได้25รูปไม่สิรูปที่25ถ่ายไม่ได้นะครับมันก็จะได้24โอเคมันก็กอกลับให้นะครับถ้ากอกลับหมดแล้วมันจะขึ้นเป็นตัว E กระพริบนะครับตัว E กระพริบมีอยู่2กรณีเนาะก็คือใส่ฟิล์มไม่เข้านะครับกับกอฟิล์มเสร็จหมดแล้วมันจะขึ้นตัว E กระพริบชิบถ้าขึ้นตัว E แบบนี้เราจะไม่สามารถทำอะไรกับกล้องได้นะเราต้องเอาออกก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะกดเล่นได้นะครับโอเคการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากครับ